หายนะ16ปีรู้อีกทีเป็นด็อกเตอร์อยู่เยอรมันบ้านเอ็มมาวรรัตน์สบันรักหนุ่มคงกระพันเริ่มชีวิตที่เมืองนอกหากให้พูดถึงละครดังในอดีตอย่างเรื่องอังกอร์แล้วต้องบอกเลยว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักเอ็มมาวรรัตน์สุวรรณรัตน์นางเอกในอังกอร์เวอร์ชันแรกอย่างแน่นอนเพราะเธอนั้นพกพาความสวยแบบฉบับที่ใครก็เล่นแบบไม่ได้จนถูกยกให้เป็นนางเอกอีกคนหนึ่งที่อยู่เป็นดวงดาวอยู่บนโลกวงการบันเทิงไทยมาถึงทุกวันนี้หากมีการพูดถึงละครเรื่องอังกอร์และถึงแม้จะนำมารีเมคในเวอร์ชันใหม่หลายคนก็ยังคงนึกถึงนางเอกเอ็มม่าอยู่เสมอทั้งนี้เอ็มม่าจบการศึกษาเกียรตินิยมเหรียญทองจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปริญญาโทศิลปศาสตร์ยุโรปศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเกรดเฉลี่ย 3.92 และปริญญาโทสาขาปัชญาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรเกียรตินิยมและปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยไฟบวกประเทศเยอรมนีซึ่งปัจจุบันแม้เอ็มม่าจะหายหน้าหายตาไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศและเรียนจบปริญญาเอกทางด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไฟบวกประเทศเยอรมนีจนได้เป็นด็อกเตอร์วรรัตน์สุวรรณรัตน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ปัจจุบันเธอจะอายุ41ปีแต่จะเห็นได้ว่าสาวเอ็มม่าที่เมื่อก่อนเคยมีดีกรีเป็นถึงรองอันดับ1นางสาวไทยปี2540และมิสเอเชียแปซิฟิกปี2540นั้นยังคงสวยเป๊ะไม่เปลี่ยนไปเลยโดยตอนนี้เธอยังเป็นอาสาสมัครดูแลเด็กทั้งในพื้นที่ประเทศไทยและกัมพูชาทั้งยังคอยดูแลช้างป่าในถิ่นห่างไกลอีกด้วยหากย้อนรอยความรักของเอ็มม่าก่อนที่จะตัดสินใจย้ายไปอยู่ต่างประเทศอย่างถาวรหลายคนคงทราบว่าสาวคนนี้นั้นเคยคบหาดูใจอยู่กับนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างหนุ่มคงกระพันแต่ต้องเลิกลากันไปเราไม่ได้ทะเลาะหรือโกรธกันเข้าใจอย่างหนุ่มเองมีคุณพ่อคุณแม่คุณยายเราต้องอยู่ที่นี่เพื่อดูแลครอบครัวส่วนเขาก็มีคุณพ่อคุณแม่คุณยายอยู่ที่นู่นปัญหานี้คิดกันมาหลายปีแล้วมาช่วงหลังเขาไปเรียนที่ต่างประเทศก็ให้เขาไปถามตัวเองว่าอยู่ที่นั่นมีความสุขดีไหมรู้สึกว่าเขามีความสุขเมืองไทยเหมือนไม่ใช่ที่ของเขาไม่เคยบอกใครเลยนะว่าเป็นอย่างนี้นี่เป็นครั้งแรกปกติคู่ผมไม่ค่อยหวือหวาถือเป็นชีวิตส่วนตัวแต่นี่มันทิ้งเวลามานานคนเริ่มสงสัยเริ่มถามผมเลยพูดแต่เพื่อนฝูงรับรู้คุณพ่อคุณแม่บางทียังไม่รู้เลยนี่พูดไปท่านคงตกใจเราคบกันมา 6-7 ปีความสัมพันธ์ของเราเปลี่ยนมาปีกว่าแล้วแต่สุดท้ายก็พ่ายให้กับระยะทางและบ้านเกิดแต่ณปัจจุบันทั้งคู่ต่างแยกย้ายสร้างครอบครัวแล้วเริ่มชีวิตใหม่ที่ดีและสวยงามทั้งคู่แล้วค่ะ